คคือแล้วจะถือพูดเลยประมาณนี้ไม่มันเสียไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรมองกล้องได้ไหมแม่พี่จอยไปไปไหนอ่ะยังไม่เลิกงานเลยจอยมึงนี้เข้ามานะจอยนะโอเคนะคะพร้อมนะคะขอถามนิดนึงนะคะมันเป็นระยะห่างค่ะเขาแจ้งมาห่างนิดนึงนะคะขอโทรศัพท์ของพี่หน่อยห่างหมายถึงใช้เสียงนิดนึงค่ะต่อหรือว่าโอเคค่ะโอเคครับวันนี้ค่ะมาส่งไม้ต่อให้กับรุ่นลูกเนี่ยมีแต่คนพูดว่ารุ่นลูกใช้คำว่ารุ่นน้องได้ไหมในเรื่องในเรื่องไงใช่ใช่ในเรื่องครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานวันนี้เนาะแล้วก็แบบเราก็อยากแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้ครับก็ดีใจครับผมและทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยเป็นไงย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วคือเป็นบรรยากาศครั้งแรกของผมแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกแล้วผมได้เรียนรู้อะไรแบบหลายอย่างเยอะมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ซีรีส์ดวงใจเทวภูมิจะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงต่อจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพครับอย่างจุฑาเทพก็เป็นการแจ้งเกิดจากคุณชายพุทธิพัฒน์เป็นยังไงคะนั่นแหละโอ้ยก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับครั้งนั้นรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่คงไม่มีโอกาสได้ลืมแน่ๆแหละแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่เรียนรู้วันนี้แล้วก็ดีใจที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าส่งไม้ต่อกันครับคุณชายรัชนนท์ค่ะเป็นยังไงชายเล็กชายเล็กก็เมื่อ9ปีก่อนเราเปิดตัวกันที่ฟองจุฑาเทพใช่จริงๆเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า9ปีก่อนเนี่ยที่นี่ยังไม่ถูกสร้างเลยจริงๆจริงก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเราก็เห็นน้องๆทุกคนแบบว่าแตกต่างมากเลยอยากดูว่าตื่นเต้นครับครับผมครับผมพี่ๆรองกับน้องเล็กเขาฝากอะไรมาบอกไหมคะจริงๆก็แบบคิดถึงทุกคนเลยคือจริงๆรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ยืนด้วยกัน5คนผมเชื่อว่าทั้งพี่โป๊ปแล้วก็เจมมาน่าจะรู้สึกแบบแอบน้อยนิดนึงอ่ะคือเราก็ส่งกำลังใจเพราะว่าอยากให้ครบ5คนเพราะตอนซ้อมหรืออะไรอ่ะมันก็ทำให้เราได้รู้สึกถึงเหมือนแบบช่วงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้พี่โป๊ปกับเจมมาอย่างตัวท่านเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนสร้างปรากฏการณ์ตอนนั้นเลยอย่างเรื่องนี้เราคาดหวังว่าจะแบบเปรี้ยงปร้างเหมือนสมัยตอนผมคิดว่าก็ต้องเปรี้ยงนะเพราะว่าในความรู้สึกผมเห็นไม่ว่าจะเป็นเอาแค่การจัดงานวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่แล้วผมเชื่อว่าแต่ละกองที่ได้ถ่ายดวงใจเทวภูมิผมว่าทุกกองต้องใส่เต็มแน่นอนตั้งใจแน่นอนอยากให้เล่าโมเมนต์ความทรงจำอ่าเล่าโมเมนต์ความทรงจำเมื่อประมาณ9ปีที่ผ่านมาที่จำไม่ลืมอ่ะเอาเรื่องดีๆนะ ไม่ต้องย้ำ ส่วนใหญ่เมื่อ9ปีแล้ว10ปีแล้วเป็นเรื่องไม่ค่อยดีซะเยอะ ไม่ต้องหันมาทางพี่ จำการทำงานในกองมีแต่เรื่องดีอยู่แล้วจำบทไม่ได้บ้างมือสั่นบ้างตื่นเต้นคือมันเป็นครั้งแรกมันเลยตื่นเต้นทั้งหมดเลยแต่ว่าความประทับใจที่ผมจำได้คือพี่ๆทั้ง4คนที่เหลือนะครับคือให้กำลังใจหมดเลยนะครับครับคือไม่มีใครดุใครด่าใครว่าเลยไม่มีใครแกล้งกันใช่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นเจมเดี๋ยวก็ได้อันนี้เป็นความประทับใจเรียกว่ามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ของแบบพี่ๆน้องๆเป็นครอบครัวครับที่ถูกสร้างกันขึ้นมาก็เลยรู้สึกแบบดีใจครับพี่เกศล่ะคะพี่เกศก็จริงๆผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่สุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วเพราะว่ามีหลายๆโมเมนต์ในตอนนั้นมันจะเป็นภาพจำของผมไปตลอดเลยตอนที่ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็หลายๆอย่างที่เจอได้พบปะกับพี่ๆนักข่าวน้องๆพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่แบบมางานเราในตอนนั้นมันเป็นภาพจำของผมนะแล้วเรื่องประทับใจเกิดขึ้นเยอะมากในสุภาพบุรุษพี่บอลเราจำอะไรได้ไหมจำได้ไหมจำได้ครับจำได้ไหมจำบทได้ไหมตอนที่เราถ่ายด้วยกันจำไม่ได้ก็กระท่านอยู่ฮะก็จริงๆผมเจมส์ตีเจมมาก็จะเหมือนกันคือแบบว่าอะไรคือเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันก็เกรงกันไปหมดจริงๆพี่เก๋ก็ช่วยเยอะนะในการให้กำลังใจหรือบอกน้องใจเย็นๆนะใช่เพราะพี่ก็ต้องการกำลังใจจากน้องเหมือนกันใช่ครับก็บรรยากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้เรื่องนี้แบบดังเปี้ยงๆดังกว่าเรื่องเราไปด้วยก็ดีดีครับครับผมเหมือนพี่เก๋พี่ป๊อปตอนนั้นต้องเป็นพี่เลี้ยงน้องๆใช่ไหมก็ถามว่าเป็นพี่เลี้ยงไหมผมว่าเราก็ตั้งใจทำงานในโมเมนต์ของเราแต่ว่าด้วยความที่ในเรื่องเราเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็เราก็เป็นพี่ชายพวกเขาจริงๆอะครับมันก็เลยแบบไหลลื่นกันไปกับทั้งบทบาทแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวที่มีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันในตอนนี้ย้อนไปเห็นภาพตัวเองเมื่อกี้ในจอดูแตกต่างกับตอนนี้
ผมให้น้องๆหลอกกว่าผมตอนนั้นนิดนึงนิดเดียวนะให้นิดเดียวแล้วตอนนี้ครับตอนนี้พี่น่ารักโอเคอย่าชงอะไรแบบนี้ครับฝากถึงโลไตรท็อปลงหน่อยค่ะอยากให้แบบว่าคนที่ชอบประทับใจจากสุทาเทพมาแล้วก็อยากจะฝากทางนั้นฝากพี่เราคนแล้วกันครับน้องบอมฝากก่อนก็ฝากถึงแฟนๆช่อง3ทุกคนแล้วก็คารีดูจากโยมผมก็น่าจะถ่ายทำแล้วก็รับชมกันไม่นานเกินรอแน่นอนครับก็รอติดตามชมกันนะครับอาจจะมีพวกเราไปร่วมอยู่ในนั้นไหมต้องติดตามรอดูเพราะเราไม่ทราบเหมือนกันครับครับพี่เจมครับผมก็อยากให้ฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ดวงใจที่ผมก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกชุดซีรีส์นึงที่ทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้อยากสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความสุขให้กับผู้ชมทุกคนครับนะครับก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกอยากแสดงความยินดีกับน้องๆขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับบทบาทที่ได้รับให้เต็มที่ครับเชื่อว่าทำดีที่สุดเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ฝากพี่ๆนักข่าวช่วยโปรโมทน้องๆโปรโมทช่อง3ด้วยนะครับขอบคุณครับจะมีไปแจมด้วยมั้ยคะได้เล่นด้วยมั้ยไปแจมเหรอคิดว่าตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่แต่คิดว่าอาจจะต้องมีน่าจะมีไปแจมบ้างก็รอติดตามกันเพราะเราก็อยากไปแจมนะซึ่งทุกคนก็จะได้รับบทบาทความเป็นคุณพ่อเอออาจจะเป็นแบ็คแบ็คไงอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นภาพแบบให้ลูกฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นให้ลูกฝันให้ลูกแบบฝันถึงแบบฝันถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเคยคุยกับพี่เก้เรื่องนี้แล้วพี่เก้บอกว่าเอ๊ะพอดีว่ายังแก่เป็นพ่อไม่ได้แต่พอเขาบอกว่าฝันแล้วได้ค่าตอนอ่ะไปไหมครับครับโอเคเรียบร้อยนะถามเก้นะคะถึงเรื่องของที่โดนวิชาชีพที่โดนเงินมาแล้วโอนเงินในประเด็นนั้นใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะได้พูดดังหน่อยนะพูดดังหน่อยอ๋อที่ผมโดนก็คือผมอ่ะไม่รู้อันนี้พูดตรงว่าไม่รู้ว่าเป็นวิชาชีพมั้ยเพราะตัวผมเองอ่ะไอ้เรื่องวิชาชีพที่มีคนบอกให้โอนเงินคืนอ่ะผมไม่เคยรู้เรื่องข่าวนี้อันนี้ต้องพูดจริงว่าส่วนตัวดูข่าวแต่ว่าเห็นแต่เรื่องคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเค้าบอกว่าเค้าโอนเงินผิดมาแล้วเค้าโอนพร้อมเพย์เหมือนเค้ากดเบอร์ผิดอะไรเงี้ยเราก็ไปดูในบัญชีว่ามันมีมาจริงๆแล้วเค้าก็ให้โอนเงินคืนกลับไปอะไรเงี้ยครับผมก็เอาหลักฐานเอาสลิปอะไรมาทุกอย่างแต่ว่าผมก็โอนคืนกลับไปนะแล้วผมก็แค่แคปหน้าจอไว้เราก็มาโพสต์ใช่ไหมครับเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาแบบว่าเขาบอกเราว่าถ้าไม่โอนมาเดี๋ยวจะแจ้งความอะไรเงี้ย คือตัวผมเองอ่ะผมก็โพสต์แบบตลกอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็โอนคืนเขาไปแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีคนมาเตือนว่าอย่าโอนคืนนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีแบบมิจฉาชีพหลอกแกล้งว่าโอนเงินผิดแล้วก็ให้โอนคืนอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่งรู้จริงๆอันนี้ต้องขอบคุณแบบโลกโซเชียลมากแล้วขอบคุณคนใกล้ตัวมากแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนี้เราเช็คเงินในยอดบัญชีเราก่อนไหมก่อนที่จะโอนคืนใช่ใช่เช็คมาเช็คครับเช็คเพราะว่าเห็นว่ามันมียอดเงินเข้ามาจริงเป็นชื่อเขาจริงเพราะเราขอสลิปเข้ามาด้วยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเพราะเราก็โอนกลับคืนเข้าไปมันเข้ามาขู่ตกใจไหมไม่ตกใจแต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยใจเย็นพี่บอกว่าทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์นี่ครั้งแรกมันจะแปลกใจไหมว่าโอนมาได้ไงตรงบัญชีเราได้ยังไงคือผมเข้าใจนะมันเหมือนแบบไม่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจโอนให้ผมหรอกแต่ว่าแบบเวลากดพร้อมเพย์อ่ะมันเหมือนแบบกดเบอร์กดเลขผิดอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับผมว่าเขากดเลขผิดคือณตอนนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้มองถึงว่าใช่มิจฉาชีพหรือไม่ใช่นะแต่ว่าแบบณตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโอนมาผิดจริงเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้เขาอาจจะเดือดร้อนเราก็พอเราเห็นหลักฐานเห็นว่ามียอดเงินเขาจริงก็เลยโอนคืนเขาไปได้คลิปยอดหลังจากนั้นแปลว่ามันจะมีอะไรโดนเช็คตลอดเพราะว่าพอมีคนถามว่าระวังจะมีเรื่องมิจฉาชีพแบบนี้นะผมก็ดูยอดเงินในบัญชีตลอดครับก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อของเองมากกว่าธนาคารได้บอกพี่เกณฑ์ไหมคะว่าแบบวิธีป้องกันเบื้องต้นว่าแบบว่าอะไรอย่างโอเคคือส่วนตัวพอเจอเรื่องนี้แล้วพอมีคนเตือนอ่ะผมก็ไปคุยกับธนาคารเลยเพราะผมอยากรู้ว่าการที่เขาอาจจะรู้ชื่อเรารู้เบอร์โทรเราแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมแต่ว่าโชคดีที่ธนาคารเขาก็ยืนยันกับเราแล้วก็พูดตรงๆว่าการที่มีข้อมูลแค่นี้ครับเขาไม่สามารถไปล้วงข้อมูลเราหรืออะไรต่อไปได้อะไรครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่โดนแบบนี้เลยก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกที่โดนแต่ว่าก็พูดตรงว่าตอนนี้ผมแค่ยังไม่ได้มองว่านี่คือหลอกหรือนี่คือเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากเตือนทุกคนไว้ว่าโอเคเช็คดีๆแล้วก็อย่าเพิ่งโอนให้ระวังตัวดีๆครับเบอร์ที่ผมของเพย์จะเปลี่ยนเลยไหมฮะ
เปลี่ยนไม่ได้ครับเออผมเปลี่ยนไม่ได้ครับเลขสวยด้วยเลขสวยด้วยอันนี้แต่หมายความว่าเลิกเพลงอย่าเอาเบอร์ไปผูกกับพร้อมเพลงไงก็มันผูกกับดังเองได้คือส่วนตัวนะผมคิดว่าคนก็ใช้พร้อมเพลงก็สะดวกไงแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบมากๆครับพี่เกตขอนิดนึงเห็นบอกเราจังหวะเหมือนไปออกรายการบอกว่าเหมือนเคยจีบแพทน่ะในรายการที่แบบเปิดเผยการอะไรเงี้ยพูดเล่นๆกันในนั้นล่ะเห็นบอกแข่งกับพี่บอยด้วยตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีอันนี้ด้วยเหรอออกรายการจริงๆแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะคือตอนนั้นก็แบบเหมือนเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ละครเขาด้วยเห็นบอกตอนนั้นไม่กล้าจีบเพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่าผมไม่กล้าจีบแพทเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะซึ่งจริงๆเราพอเห็นเขาอะว่าเขาแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เล่นละครด้วยกันแล้วพอได้เล่นละครด้วยกันได้รู้จักนิสัยใจคอกันก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าให้รู้ว่ายิ้มให้รู้ว่ายิ้มตอนแรกคือคิดว่าจะจีบใช่ไหมพี่มันเป็นการพูดแซวๆไปเฉยๆแต่ว่าผมแค่รู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้เฮ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคขอเปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนคนค่ะเปลี่ยนตรงกลางค่ะเปลี่ยนตรงกลางค่ะครับผมอ่ะต่อไปค่ะมีอะไรไหมพี่กระซิบแล้วกระซิบมีอะไรวะสุขภาพเป็นไงบ้างหลังสุขภาพครับพี่ถามพี่เกย์เหรอไม่เป็นไรเจมบ้างค่ะเจมเริ่มค่ะโอเคครับผมก็หลังจากที่ไม่ลงหน่อยไม่ลงหน่อยไม่งั้นจะดูเป็นไม่เดียวเป็นไงบ้างเจมพี่เจมไม่เป็นไรเอาประมาณนั้นได้ประมาณนั้นได้ไม่เป็นไรก็ถือก็ได้ประมาณนั้นได้ก็หลังจากที่หายจากอาการโควิดผมไม่มีอาการเป็นแบบเป็นลองโควิดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าก็ได้ลองไปออกกำลังกายแล้วกลับมาออกกำลังกายปกติก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะสมบูรณ์ครับก็โชคดีที่ไม่ได้มีอาการลองโควิดเรายังเฝ้าระวังอยู่ไหมเพราะบางคนอาการลองโควิดจะมาหลัง3เดือน4เดือนหลังจากผ่านไปแล้วอะไรสัมภาษณ์เสร็จมันก็เหนื่อยแล้วพี่จริงๆตอนนี้ก็แค่พยายามสังเกตตัวเองให้มากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเราก็ต้องพยายามดูว่าเฮ้ยเราเหนื่อยผิดปกติไหมหรือว่ามีจังหวะไหนที่มันแบบวุ้ดวืดหรือว่ามันไม่ใช่จังหวะของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามที่จะดูแล้วก็คอยเฝ้าระวังไปผมไม่ร่วงเนอะไม่ร่วงเวลาจะหมดแล้วขอเข้าเรื่องครับเรื่องแฟนที่ไปคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เสลือว่าเสลือค่ะอ๋อเต็มมีอะไรจะแบบโดนซอกกับเขาเหมือนเขาโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมได้คุยกับเขาเรื่องนี้ไหมอะไรนะก็ได้มีพูดคุยกันบ้างเขาโดนโจมตีหนักเหมือนกันคือจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นแบบเป็นความแบบสะสมมาแหละหมายถึงว่าสิ่งที่เขาแบบโดนมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เข้าใจในฝั่งเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ก็ได้นี่ก็เป็นฝั่งของเราซึ่งผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องจริงไหมหรือว่าเราควรทำอะไรจริงๆไหมหรือว่าควรนิ่งไปเลยหรือว่าควรตอบโต้บ้างหรือว่าควรทำอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้เพราะว่ามันคือผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคือผมก็ตอบแทนไม่ได้ที่ผ่านมาโฟมเครียดไหมครับผมว่าก็ต้องมีเครียดแหละก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าเหมือนว่าสมมติถ้าเกิดว่าน้องผมก็ดูแลก็ผมว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นคนปกติแล้วเราก็โดนด่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ต้องมีความเครียดกันบ้างเรื่องปกติให้กำลังใจกันยังไงบ้างกำลังใจกันยังไงบ้างผมก็บอกว่าก็มีให้กำลังใจปกติครับก็มีแบบสู้ๆบ้างแล้วก็พยายามไม่ต้องแบบให้คิดบ้างหรือว่าปล่อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จิ๋วบั่นทอนเรากับแฟนมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนี้ผมว่าไม่ได้บั่นทอนผมสักเท่าไหร่ใช่อ๋อครับใช่ไม่มีอะไรบอมนิดนึงค่ะกระบอมบอมค่ะบอมลูกบอมค่ะเชิญตรงกลางครับตอนนี้เล่นเกมโชว์แล้วค่ะไปเลยครับดีขึ้นไหมลูกบอมเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณถึงคนที่ก็จริงๆเขาผมได้มั้ยฮะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวดูให้อ่ะตรงนี้ไปได้มากพ่อครับผมของผมเนี่ยตอนที่หาจากโควิดจริงๆมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วน่าจะประมาณสัก 70% ได้คิดว่าคือมันยังมีความเหนื่อยอยู่คือเหมือนมันเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็เหงื่อออกค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกันแต่จริงไปถามปรึกษาหมอก็บอกว่าถ้าเป็นอาการปกติบางคนก็เกิดขึ้นอย่างเจมไม่เป็นใช่มั้ยแต่ของผมเป็นแล้วก็มีทานอาหารได้น้อยลงครับหมอบอกว่ามันอาการแต่ละคนหมอบอกมันสวิงไม่เท่ากันบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสแกนปอดก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงครับคือเดี๋ยวมันจะหายไปเองจะหายหมอบอกว่าน่าจะหายใช่ไหมเจมส์ใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับแล้วแต่บุคคลแต่เราแอบกังวลว่าพอมี
พอมีอาการแบบนี้จริงๆพอตอนแรกๆอ่ะกังวลครับแต่ว่าพอปรึกษากับหมอหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลผมก็โอเคครับไม่กังวลครับดูแลตัวเองไงบ้างตอนนี้ดูแลตัวเองช่วงนี้ก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่ที่เสี่ยงๆเนี่ยผมพยายามเลี่ยงฮะอ่ะสุดท้ายแล้วฝากเตือนแล้วกันค่ะแฟนๆให้ดูแลตัวเองกันละกันโอเคครับก็ฝากถึงทุกคนนะช่วงนี้โรคระบาดนะครับโควิดก็ค่อนข้างแพร่ระบาดเยอะมากๆเลยก็พยายามดูแลตัวเองอย่างพิเศษนะครับก็ล้างมือใส่แมสเว้นระยะห่างก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้นะครับเกสค่ะเดี๋ยวจะฝากนิดนึงครับฝากเรื่องอะไรฮะดูแลตัวเองโอเคโอเคครับก็สุดท้ายเลยผมเชื่อว่าตอนนี้สำหรับโอมิครอนนะคนก็ติดกันไปเยอะแล้วแต่ว่าในความรู้สึกผมคือไม่ติดก็ยังดีที่สุดอยู่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันนึงเราติดขึ้นมาก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจก็ตรวจตามระเบียบวิธีการผมเชื่อว่าทุกคนต้องหายแน่นอนแต่เอาเป็นว่าขั้นแรกต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนและไม่ติดดีกว่าครับเจนค่ะแท้แล้วลูกตาฝากจ้าลูกก็ฝากตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่ติดแล้วก็มีโอกาสติดซ้ำได้อีกก็ยังไงก็อยากให้แข็งแรงกัดตกดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็มันสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองเพื่อป้องกันทุกๆโรคเลยครับไม่ใช่แค่เฉพาะโควิด19โอเคค่ะขอบคุณนะครับอินเสิร์ตนิดนึงนะคะอินเสิร์ตนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณค่ะอินเสิร์ตนิดนึงนะคะคู่ใหม่มารอแล้วนะคู่ใหม่แป๊บนึงนะคะลูกกินสด